การผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับถ้าเราดูในตัวของปัจจัยที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่าวันนี้ปัจจัยเพิ่มไม่มีครับแต่ว่าเราใกล้จะรู้การตัดสินใจของ FOMC หรือที่เราเรียกว่าเฟดเนี่ยนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมภาพใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนคุยกันก็คือว่าธันวาคมดอกเบี้ยจะขึ้นแต่ปีหน้าจะขึ้นอีก 2-3 ครั้งนั่นคือภาพใหญ่ที่ทุกคนคุยกันแต่สิ่งที่จะต้องโฟกัสไปดูเนี่ยนะครับ1ธันวาคมเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นตัวเลขเท่าไหร่แน่นอนฮะโดยเบสิกทุกคนคือจุด 2.5 เพราะฉะนั้นการที่ไม่ตรงกับที่คาดไว้เช่นไม่ได้ขึ้นจุด 2.5 หรือขึ้นเยอะกว่าจุด 2.5 หรือลงคือไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์แต่ถ้าขึ้นจุด 2.5 คือไม่เซอร์ไพรส์นะครับนั่นคือภาพที่ท่านจะต้องจับตาดูในระยะสั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในระยะสั้นถ้าถามว่าโอกาสที่จะพลิกล็อกค่อนข้างยากนะครับเหตุผลก็คือผมมาไล่ดูในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ส่วนใหญ่จะนิ่งนะครับคือถ้าพลิกล็อกเช่นดอกเบี้ยจะขึ้นเยอะกว่าจุด 2.5 ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่ามากครับแต่วันนี้บาทไทยเทียบกับดอลลาร์ก็ทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีอะไรพลิกผันเนี่ยค่อนข้างยากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะมีการส่งสัญญาณออกมาก่อนข่าวเรื่องอื่นในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภาพใหญ่นะครับหรือเป็นภาพระยะกลางถึงยาวภาพระยะสั้นผมเชื่อว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับภาพระยะสั้นที่ไม่มีอะไรใหม่เนื่องจากปัจจัยทุกอย่างคงเดิมครับผมพยายามที่จะดูการออกมาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีหน้าตัวเลขของบริษัทจดทะเบียนในปีหน้าผมยังไม่เห็นตัวเลขอะไรที่หลายคนบอกว่าจะเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดเลยนะครับคือผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ง่ายๆก็คือเรื่องของการคาดการณ์ในตัวของเป้าหมายดัชนีหรือเป้าหมายเส้นอินเด็กซ์ในปีหน้านะครับแล้วก็การคาดการณ์ในตัวของ GDP ในปีหน้าผมก็ยังไม่เห็นมีตัวอะไรที่แบบหรือมีการคาดการณ์ที่เซอร์ไพรส์มากกว่าที่เราคิดเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีในตัวของในตัวของทิศทางหรือว่าการที่นำที่เยอะกว่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับแล้วก็ยังรอการตัดสินคือถ้าเรามองในตัวของการตัดสินของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับตลาดยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวแคบๆและยังคงเป็นลักษณะของการที่รอการเบรกเอาท์ของเส้นเด็กขึ้นหรือลงนะครับนี่ก็คือทิศทางของตลาดที่ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้ไปไหนครับยังเป็นลักษณะของทิศทางที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆหรือกรอบแคบๆส่วนเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการชี้นำของตลาดนะครับผมยังเชื่อว่าบทบาทที่ตอนนี้เยอะขึ้นของตลาดหุ้นไทยก็คือบทบาทของกลุ่มพลังงานครับเพราะว่าหุ้นที่เข้ามามีบทบาทในระยะสั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆหุ้นที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับสมัยก่อนอาจจะมีเอ็กคอมหลังจากนั้นมีราชบุรีแต่ตอนหลังเนี้ยมีหลายโรงงานไฟฟ้าและล้วนที่มาร์เก็ตแคปใหญ่เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้ก็จะมีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่เคยมีบทบาทอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีครับผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าตลาดยังไม่ตัดสินครับแต่ยังต้องจับตาดูตลอดเวลาและใกล้จุดตัดสินเอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดิเน็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ตัวเลข 4.76 ครับปริมาณการซื้อขาย 43,738 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับปตท.อันดับ1ลงไป2บาทอันดับ2แอดวานซ์บวกไป7บาทอันดับ3กสิกรไทยลงมา2บาทอันดับ4กัฟบวกไปบาท25สตางค์อันดับ5บิวตี้นะครับบวกไป50สตางค์อันดับ6ปตท.สผ.บวกลบไป15สตางค์อันดับ7IRPC บวกไป15สตางค์อันดับ8 AOT บวกไป50สตางค์อันดับ9ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป2บาทอันดับ10ไทยพาณิชย์ลงไปบาท50ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันซื้อ 3,001 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ330ล้านครับต่างชาติขาย 1,308 ล้านนักลงทุนในประเทศขาย 2,024 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.47% ฮั่งเส็งบวกไป 1.4% สเตทามบวกไป 0.09% จาการ์ตาบวกไป 0.37% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.79%
ไต้หวันบวกไปจุด 26% ครับส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปครับและก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้กว่างตัวแคบๆครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกแค่6จุดถือว่าแคบมากครับส่วนทางยุโรปนะครับแท็กเยอรมันลบไป 0.16% CAC 40ลบไป 0.14% ฟุตซี่100บวกไป 0.09% ราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้าอยู่ที่ 19,150 ขายออก 19,250 ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงครับยังคงทรงตัวบาทต่อดอลลาร์ครับวันนี้ก็ทรงๆนะครับบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์โดยเฉพาะในมุมมองทางเทคนิคครับ